กองละครนะคะซีรีส์ชุด My Hero วีรบุรุษสุดที่รักนะคะเรื่องลมไพรผูกรักค่ะก็กำลังฟิตติ้งเสื้อผ้ากันอยู่ที่อาคารมารีนนท์นะคะฟิตติ้งกันมาตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวค่ะเราจะไปสดจากกองถ่ายกับคุณโสภิดาสุคันโทนะคะคุณแม่มคุณสายฝนคะต้องบอกว่านักแสดงช่อง3ของเรานี่ฟิตจริงๆนะคะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผ่านมหกรรมความบันเทิง46ปีไทยทีวี4ช่อง3มาแล้วเช้าวันนี้ก็มาฟิตติ้งละครกันแต่เช้าเลยค่ะกับ My Hero วีรบุรุษสุดที่รักเรื่องลมไพผูกรักนะคะตอนนี้นักแสดงเขาอยู่ด้านหลังดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้แต่ละคนนี่มาอยู่ในชุดคาแรคเตอร์เต็มของลมไพผูกรักแล้วท็อปนี่บทบาทยังไงคะผมรับบทเป็นอิฐนะครับอิสระครับเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ครับผมครับคาแรคเตอร์จะค่อนข้างจะจริงจังกับชีวิตแล้วก็รักธรรมชาตินะครับอยากทำเพื่อส่วนรวมให้ส่วนคนทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วก็อยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยครับธรรมชาติวันนี้ไม่โชว์แล้วเรื่องนี้ไม่โชว์แล้วครับไม่โชว์ครับอยู่กับธรรมชาติแบบมีเสื้อผ้าครับครับแล้วนิชาคะมาใส่หมวกสวยงามก็นิชารับบทเป็นปอนค่ะก็เป็นผู้หญิงที่ขี้หึงจุ๊บจี้จุ๊บจิกอะไรอย่างงี้แล้วก็ต้องการหาคนที่ดูแลเราแล้วก็รักเราเห็นเราเป็นที่หนึ่งจะดูแลอย่างดีขอทายอินเพลงเองซึ่งพี่แหนมนี่จะมาเป็นมารหัวใจของพระเอกนางเอกด้วยเอ้ยจริงๆผมไม่ได้แย่งคุณมาไม่ใช่เหรอทะเลาะกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วใช่เราก็เป็นสไตล์เหมือนในเรื่องก็เป็นนักธุรกิจอะไรแบบเนี้ยก็มาดก็อะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูในเรื่องก็ต้องดูในเรื่องว่าที่บทบาทนี้ผมก็ไม่เคยได้เล่นเป็นแบบค่อนข้างแบบออกจะร้ายๆหน่อยป่ะนิดนึงใช่ครับก็ดีใจได้เล่นกับน้องๆทั้งสองคนนะครับครับผมเตรียมใจไว้แล้วครับว่ามันจะต้องร้อนมากครับครับพร้อมมากครับค่ะพร้อมมากเหมือนกันค่ะเตรียมพัดลมไว้ยังครับเตรียมไว้แล้วค่ะเตรียมพกส่วนตัวเลยครับอยากให้ฝากติดตามหน่อยว่าจะเริ่มถ่ายทำกันเมษายนนี้แล้วสำหรับเรื่องนี้ให้แฟนๆได้ติดตามว่าเรื่องนี้มันดียังไงบ้างครับก็ฝากติดตามละครเรื่องลมไพผูกรักด้วยนะครับก็เป็นละครอีกเรื่องนึงที่เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนแล้วก็ทุกๆคนให้รับรู้ว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยเสียสละเพื่อประเทศไทยมากแค่ไหนนะครับคุณแหม่มคุณสายฝนคะนี่คือบรรยากาศสดที่อาคารมารีนนท์นะคะงั้นกลับไปที่ห้องส่งค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ได้ดูสดๆกันนะคะสำหรับMy Hero วีรบุรุษสุดที่รักเรื่องลมไพรผูกรักนะคะของค่ายชลัมภีร์ค่ะความคืบหน้าก็ติดตามกันได้ค่ะมีเรื่องที่หลายน่าดูนะคะอีกหลายๆเรื่องเลยทีเดียว